ท่านผู้ชมตอนนี้น้องแมมก็พาท่านผู้ชมมานั่งคุยแล้วก็มาขอสัมภาษณ์ความไปเป็นมาของฮานนี่นะเจ้าอยากจะถามเอ้ยดาวอนเนาะขออนุญาตเอ้ยเอิ้นซื่อสั้นๆเออดาวก็ได้ดาวซะเนาะมาเล่นกันน้องแมมฮู้มาคร่าวๆนะเจ้าว่าเปิ้นเป็นแชมป์อธิบายให้พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าถ้วยรางวัลเกียรติยศอันนี้ได้มาจังใดปี1998 98อันนี้แม่นอันไปงานไทยเฟสติวัลอยู่ซานฟรานซิสโกเพิ่นมีพิธีคัดเลือกแซมซุปอันตำบักฮุงตำบักฮุงมดในเบย์เอเรียนี่แหละโอ้ไปนี่พอสิจือได้บอกว่าประมาณจากคนที่ไปเสงเนี่ยอุ้ยหลายตัว5นี่ประมาณ30กว่าฮานนี่แหละท่านผู้ชม30กว่าร้านเนาะถือว่าเป็น30ร้านอาหารแมนแล้วมีคนลาวจักคนนั้นผู้เดียวท่านผู้ชมผู้เดียวมีพี่น้องลาวคนเดียวที่ว่าขอในเวลานั้นน้องแมมขออนุญาตสัมภาษณ์นะว่าบ่ย่านหยังเลยว่ามีเจ้าของเป็นคนลาวผู้เดียวนั่นเป็นร้านอาหารไทยเบิดบ่บ่ได้ย่านแล้วก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิไปแข่งกับเพิ่นเนาะเพราะว่าไปออกบูธขายของฮานตัวเองค่ะนะเมื่อยเมื่อยขายจนเพียแล้วว่าซะเดี๋ยวนั้นมันขออนุญาตเอาอันถ้วยรางวัลนี่มาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้เห็นเพิ่นเพิ่นอันเลยเอิ้นไปไปคอมเพทิชั่นไปแข่งค่ะนะเขาโอ้ยแข่งบ่ไหวแล้วที่บ่มันเมื่อยมันสถานดีก็ได้บัดนี้อันน่ะไอ้เจ้าของรายการเพิ่นนะผู้คนจัดนะคะมาจะต้องมาให้ได้ว่าซั่นเลยก็ไปเมื่อยจะตายแล้วก็ไปตำบักฮุ้งกันบ่ได้ตั้งใจบ่ได้คิดว่าสิวินก็เลยเป็นที่มาของก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ถือว่ารสชาติเฮาแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นแสดงว่ากรรมการเพิ่นมาซีมเบิ่งว่าทั้งกรรมการทั้งคนที่ว่าไปเที่ยวงานเขาให้คะแนนเขาจะโหวตคะแนนอันนี้แฟร์ที่สุดก็คือว่าได้มาก็ภูมิใจแล้วหลังจากนั้นมาก็มาเปิดห้านบ่เขาเปิดก็เปิดอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นลูกค้าหลายขึ้นกับเก่าบ่จ้ะอ๋อก็หลายตามมีคือส้มตำนี่คือจะเป็น specialist เลยแบบว่าคนที่ว่ามากินข้าวยุ่นนานนี่จะพิเศษตำบักฮุ้งนี่ก็ต้องมากินอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็มันอันกระลุกหรือแต่งอย่างแคนเตอรูปอันแกะท่านผู้ชมเพิ่นแกะสลักงามเพิ่นแกะสลักงามหลายขน้อยตามองเลยบ่อยากฮู้ว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นหมากไม้คือมันเฮ็ดงามแท้บ่อยากเสือเนาะเพราะฉะนั้นรายการของเฮาก็อยากจะมาสัมภาษณ์คนที่ว่ามีฝีมือแล้วก็มีความมนะจนมาถึงมื้อนี้แล้วก็ยังมีสเปเชียลอีกว่าท่านผู้ชมปื้มที่น้องแมมเขียนจับอยู่นี่นะเจ้าอยากจะให้กระดาวเนาะอธิบายให้พี่น้องทางบ้านเพิ่นฟังแน่ว่าปื้มมันนี่เป็นปื้มอีหยังแล้วมาจังใดไปจังใดนะเจ้าอันนี้มันตำราอาหารลาวเนาะอันนี้คือว่าเป็นเขียนด้วยตัวเองนี่แหละว่ามีความรู้เรื่องนี้แล้วก็พยายามค้นคว้านํามันแม่เนี่ยแล้วก็ญาติป้าอาวของlast generation เฮาที่ผู้ใดที่เฮ็ดกับของกินนะก็สิพยายามจังหน่อยขออนุญาตอันเมื่อกี้นี้สัมภาษณ์สบายดีมีตู้แม่แล้วอยากจะเชิญตู้แม่มานั่งใกล้ๆลูกหลานนะแม่ตู้เข้ามาเหย้าเข้ามานั่งนี่เจ้าอันนี้ก็เป็นแม่เนาะจังได๋แม่เฮาก็บ่ทิ่มบ่ป๊าว่าแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น้องแมมเห็นขณะมีตู้แม่เพิ่นเฒ่าอายุ78ปีบ่หรือจังได๋เพิ่นก็ยังมาอยู่เคียงข้างบ่เมืองบางลาวให้อยู่ใกล้กับลูกเดี๋ยวแล้วมาต่ออันแม่นั่งใกล้ๆนี่แหละได้แม่เด้อบัดนี้ปื้มหนังสือนี้จุดประสงค์ที่ว่าดาวเฮ็ดออกขึ้นมานี่เพื่ออีหยังเจ้าก็อยากเผยแพร่การทําอาหารลาวนี่เนาะให้รุ่นลูกหลานของเฮาได้ฮู้จักเพราะว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ลืมได้บาดในลืมเรื่องอันเฮ็ดความกินของอันลาวนี่ก็การปรุงแต่งอาหารลาวนี่มันก็มีน้อยลงไปนะลูกหลานลาวมาเกิดอยู่นี่แน่ท่านแหละห่างไปไอ้ที่ห่างไปอันนี้ก็มีความรู้เล็กน้อยกับอยากแชร์กับคนรุ่นลูกหลานดาวเปิดให้ท่านผู้ชมเบิ่งจักหน่อยดูว่ามันมีอีหยังสเปเชียลก็มีตำราอยู่ในนี้มีประมาณ100กว่าเรซิปี้
100ป่าย100ป่ายอันเมื่อสักทีมันก็มีแผนที่ว่ามีแผนที่ประเทศลาวแล้วก็มีเบิดและมีอันส้มตําโดยเฉพาะผสมโดยเฉพาะเพิ่นได้แต่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษเพราะว่าเพื่อจะให้เด็กน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนมีเบิดว่าวิธีปรุงให้กับเขามีคืออันนี้ผสมอันนี้อย่างนี้น่ะอันแกงไอ้อย่างก็แอนเอ๊ะขนาดอันโอ้ยไข่หมดแดงไข่หมดแดงโอ้ยขอโทษไข่หมดแดงนี่ไข่หมดแดงอันเฮามีเบิดตําราอาหารลาวลาบก้อยไม่อย่างนั้นก็เฮามีเบิดทันเด้วิธีการเฮ็ดอันสิ้นหลอดสิ้นแห้งสิ้นสวรรค์แล้วก็ป่าโทษอีหยังอันแม่กระทั่งกล้วยสาบก็ยังมีวิธีสอนอีกมีอยู่ในนี่แหละแต่ว่าผู้พาดเพิ่นเท่าไหร่เฮาก็บ่ได้ออกหลายแต่ว่าในปึ้มหัวนี่มันสิง่ายๆแบบวิธีที่ง่ายที่สุดว่าแต่ว่าขายให้คนลาวเฮียนฮู้คนไม่กล้าลูกค้าที่มานี่เขาเจ้าก็มาขอซื้อเขาเจ้าก็ซื้อคือกันคนต่างประเทศก็เจ้าก็ซื้อแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านคนอยากได้เป็นเจ้าของให้โทรมาโทรมาหรือว่าอยู่ไหนนี่มันสิมีนะบนออเดอร์เว็บไซต์ปึ้มนึงประมาณเท่าใดนี่เลยอันน่ะอุ้ยบ่ทันแพง1595 plus tax อยู่นี่อันนี้แม่นอันโหราคาข้างหลังจะมีบอกเลยอันนี้มีซาซีก็มีสหก็มีโอ้อันนั้นอันนั้นคืออันเพิ่นขายส่งขายไออยู่ต่ําห้านหั่นน่ะแต่ว่าถ้าเฮาขายซื้อน้ําเฮานี่15ดอลก็15เฮาขายบ่ฮั่นนี่SLG Book Berkeleyโอ้ท่านผู้ชมเข้าไปซื้อตัวนี้ก็ได้เข้าไปนั้นนั่นแหละหรือว่าอยากจะติดต่อน้องแหม่มก็ได้นะเจ้าโทรศัพท์กลับมารายการก็ได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็อีอันดีๆอันมีที่อยู่พร้อมอยากจะให้ดาวเนาะเว้าบอกท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าสถานที่เนี่ยอยู่หม่องใดถ้าเกิดเพิ่นผ่านมาจักหน่อยอยู่อันนี้อยู่เมืองเบิร์กลีย์อยู่ถนนชาดักอเวนิวอันที่อยู่1549ถนนชาดักแล้วอันนั้นเบอร์โทรศัพท์หัน510-841-2002โอเคเดี๋ยวขอเบรกพักจักหน่อยแล้วก็สิกลับมาโอ้ลมน้ําอีกมื้อนี้นะเจ้ารายการของเฮาสิบ่ไปใส่สิตั้งรักมายามให้ถึงบ้านเลยบ่ว่าหน้าบ้านหลังบ้านทั้งเฮือนได้ยินข่าวว่าถ้ามีซ้ํา2อยู่ซ้ํา2นี่งามๆท่านผู้ชมอย่าพลาดเดี๋ยวตามต่อไปเจ้า